สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัทมนลิ้มเจริญนักศึกษาชั้นปีที่4คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นนักศึกษาสากิจศึกษาที่บริษัทฮิตาชิ ABB Power Grid อีกทั้งยังเป็นสมาชิก IEEE PS Student และได้เข้าร่วมฟังสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงานวันนี้ดิฉันขอมาสรุปในส่วนของเซสชั่นที่1ในหัวข้อเรื่อง Artificial Intelligence หรือ AI และ Machine Learning ในอุตสาหกรรมพลังงานและเซสชั่นที่2ในหัวข้อเรื่อง The Internet of Things ในอุตสาหกรรมพลังงานในหัวข้อแรกนะคะบรรยายโดยดร.วิโรจน์บัวขี้ในเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงานประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถในการผลิตและจัดหาเชื้อเพลิงแต่ยังน้อยกว่าความต้องการของคนในประเทศจึงต้องมีการนำเข้าซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีการวางแผนการผลิตไฟฟ้าในอนาคตให้เพียงพอต่อทุกพื้นที่จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับภาคพลังงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศไทยให้มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุค Energy 4.0Digital Transformation คือการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบ3สิ่งที่ต้อง transform เลยก็คือ 1. People 2. Process 3. Technology 4 ปัจจัยที่จะทำให้ transform สำเร็จเลยก็คือ 1. Digital Mindset หรือการปรับเปลี่ยนความคิดของคนในองค์กรให้เป็นเชิงธุรกิจแบบดิจิทัล 2. Digital Processหรือการเปลี่ยนจากเอกสารเป็นแบบดิจิทัลการนำดิจิทัลมาใช้เพื่อลดกระบวนการ 3. ดิจิทัลสกิลเนื่องจากคนในองค์กรเนี่ยมีหลายเจเนเรชันฟังก์ชันในการทำงานก็จะต่างกันดิจิทัลสกิลในแต่ละคนก็จะต่างกันการที่จะทำให้องค์กรทรานส์ฟอร์มไปได้ต้องมีการเปลี่ยนเพิ่มทักษะให้คนในองค์กร 4. ดิจิทัลคัลเจอร์ทุกคนเปลี่ยนองค์กรก็จะเปลี่ยนตัวอย่างการเปลี่ยนคนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวอย่างของการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยจะใช้ Division Curve ในสำหรับประเมินคนแบ่งออกเป็น5กลุ่มคือ 1. Innovator 2. Early Adopter 3. Early Majority 4. Rate Majority 5. Laggard ในการเปลี่ยนคนจะ Transform เน้นไป2กลุ่มแรกประมาณ 10% เมื่อคนเหล่านี้ทำคนที่เหลือก็จะทำตามทำให้องค์กร Transform ไปได้ซึ่งต้องใช้เวลาค่อยๆเปลี่ยนไปอาจจะ5ปีหรือ10ปี Digital Skill ที่คนเราต้องมีนะคะคือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูลขั้น Advanced 2. การขายผ่านโซเชียลมีเดียด้วยการสร้างความสัมพันธ์ 3. การสื่อสารการตลาดบนสมาร์ทโฟน 4. การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งานหลายแพลตฟอร์ม 5. การปกป้องเครือข่ายและข้อมูล 6. การคิดอย่างสร้างสรรค์ค่ะตัวอย่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่า PA จะเริ่มทำ Digital Transformation ตั้งแต่ปลายปี2560และเริ่มทำจริงๆคือปี2561จนถึงปี2565วัตถุประสงค์ก็คืออยากเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคลในองค์กรค่ะเริ่มจากการที่1เราจะ transform กิจยกระดับระบบไฟฟ้าให้เป็นแบบดิจิตอลมากขึ้นก็คือปัจจุบันมี SCADA ในการคอนโทรลทำยังไงก็ได้ให้มันฉลาด2 customer ก็คือให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันได้3 enterprise ก็คือปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัย4 human capital ก็คือเสริมสร้างบุคลากรให้มี digital mindset 5 ICT ก็คือพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลรองรับไม่ว่าจะเป็น big data หรือว่า AI นะคะตัวสำคัญที่จะทำให้องค์กร transform ไปได้ก็คือ 1. มี policy นโยบายบังคับของรัฐบาลนะคะก็คือรัฐบาลเนี่ยอยากจะพยายามไปอยู่ในยุคที่ 4.0 เราจึงต้องปรับเปลี่ยนองค์กรตามไปด้วยให้มันเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4.0 ในปี2560ค่ะ 2. มี regulation ก็คือกฎหมายบังคับให้ transform เช่นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานก็คือการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติค่ะ 3. ก็คือมีเทคโนโลยีก็คือบังคับให้เปลี่ยนนะคะแนวโน้มของพลังงานในอนาคตหรือ E2D นะคะก็คือจะมีแนวโน้มเปลี่ยนพลังงานรูปแบบอื่นมาเป็นพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นหรือ Electrification 2. ก็คือ Decentralization ก็คือการผลิตพลังงานไฟฟ้าไม่ได้รวมที่แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ทุกที่บนชุมชน 3. ก็คือ Digitalization เอาดิจิทัลเข้ามาช่วยให้ระบบเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะรูปแบบเดิมก็จะเป็นสีม่วงนะคะมีมามากกว่า60ปีแล้วแต่ในอนาคตไม่ใช่นะคะ
ู้ผลิตจะเป็นจากการผลิตเป็นศูนย์กลางไปเป็น decentralization distributor นะคะปกติก็จะไปยังลูกค้าไปยังโหลดตอนนี้ก็จะมี2ทาง retail หรือผู้ใช้เนี่ยเปลี่ยนเป็น prosumer EV charging stationผลิตโซล่าเองเหลือก็ขายให้ข้างๆบ้านนะคะจะกลายเป็น peer to peer อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยนะคะเป็นแบบ enhanced single buyer ก็คือผู้ผลิตผลิตเสร็จจ่ายกฟน.กฟผ.เป็น one way ถ้า prosumer เยอะอาจจะเกิดเป็น peer to peer ได้ค่ะค่ะเทคโนโลยีด้านดิจิตอลนะคะของอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยมีหลากหลายแต่ผู้จะทำขอเกินเป็น IoT AI Big Data แล้วก็ Blockchain นะคะเริ่มที่ตัวแรกคือ IoT นะคะดูจากกราฟก็คือด้าน Utility นะคะหรือว่าไฟฟ้าสาธารณูปโภคการประปาจากปี2015จนถึงปี2020เนี่ยเขามีมูลค่า IoT เพิ่มขึ้น 471% ทำให้ราคาปัจจุบันเนี่ยมันถูกลงนะคะต่อมานะคะบล็อกเชนก็คือแนวคิดที่ไม่อยากให้มีตัวกลางการเติบโตเพิ่มในปัจจุบันก็จะเป็นแบบ exponential พวก Microsoft พวก Amazon ก็จะใช้อยู่นะคะต่อมานะคะ AI จะประกอบด้วย machine learning ให้มองเป็นคนและ deep learning ให้มองเป็นตาหรือมือที่สัมผัสนะคะการตัดสินใจก็จะใช้ machine learning ค่ะ AI เนี่ยต้องมี data ไปเทรนถึงจะฉลาด data น้อยก็ฉลาดสู้ไม่ได้ที่ต้องเป็นระดับ big data นะคะBig Data ก็คือข้อมูลมหาศาลทั้งที่มีโครงสร้างชัดเจนและไม่ชัดเจนโครงสร้างชัดเจนก็คือข้อมูลผู้ใช้และโครงสร้างที่ไม่ชัดเจนก็คือข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งมี4ลักษณะนะคะก็คือ 1. มี Volume 2. มี Variety ก็คือข้อมูลมีความหลากหลาย 3. Velocity ก็คือข้อมูลไหลตลอดเวลา 4. Velocity ก็คือข้อมูลมีความไม่แน่นอนนะคะค่ะสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่า PA เนี่ยนำ AI มาใช้ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า RC Square นะคะช่วยวิเคราะห์เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องของ PA โดยใช้ Machine Learning นะคะจากตอนแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าจากรูปนะคะมี 53% เลยที่เราไม่ทราบสาเหตุของมันต่อมาเราก็แยกได้ออกเป็น 33% กับ 20% นะคะที่ยังไม่ทราบแล้วก็ใช้ Machine Learning เนี่ยแยกจนเหลือ 1% นะคะที่ไม่ทราบส่วนที่เหลือเราก็ทราบแล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะต่อมาจะเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า BizMe นะคะก็คือใช้สำหรับบำรุงรักษาหม้อแปลงนะคะก็คือวางแผนการบำรุงรักษาหม้อแปลงโดยการเอาข้อมูลที่เคยบำรุงมาก่อนมาเก็บมาทำ Machine Learning แล้วก็ชี้เป้าว่าควรทำยังไงต่อนะคะค่ะในหัวข้อที่2นะคะบรรยายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสารแก้วประภาในหัวข้อของการประยุกต์ใช้ AI ในภาคพลังงานทดแทนและกรณีศึกษาค่ะท่านได้ร่วมทำวิจัยกับการไฟฟ้านะคะซึ่งตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีพลังงานหมุนเวียน 10% ในภาคพลังงานทดแทนของเมืองไทยเนี่ยมีชีวมวลประมาณ 61.5% นะคะจากรูปและก็จะมีรีนิวประมาณ 18.2% นะคะแผนปรับปรุงฉบับที่3เนี่ยตั้งเป้าให้จะมีพลังงานหมุนเวียนอยู่ประมาณ 33% ของกำลังไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหมดนะคะกรณีศึกษาการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะในภาคพลังงานทดแทนก็คือ Machine Learning เนี่ยมันเหมือนเครื่องมือทางคณิตศาสตร์จะทำ AI ก็จะเริ่มจากเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ก่อนที่คุ้นๆกันก็จะเป็น Neural Network นะคะก็คือการจำลองประสาทมนุษย์ยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกก็คือมีKSBM, KNN แล้วก็ DT นะคะยกตัวอย่าง Decision Tree หรือว่า DT นะคะปกติจะเขียนโปรแกรม if else แต่ถ้าใช้ AI ป้องข้อมูลเข้าไปก็จะสามารถสร้างเงื่อนไข if else ให้มันได้แล้วก็จะได้คำตอบใกล้เคียงกับผลเลยค่ะเริ่มจากแทนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะคะแล้วก็ใช้ข้อมูลในการเทรนเช่นอยากให้ AI แยกหมากับแมวได้ก็เอาภาพหมาภาพแมวป้อนเข้าไปนะคะแล้วบอกว่านี่หมานี่แมวแล้วบอกว่าโมเดลเนี่ยมันทายถูกหรือผิดนะคะโมเดลจะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยกลับไปเรียนรู้ใหม่จนได้ความรู้ที่สั่งสมได้ระดับหนึ่งก็เอามาเทสแล้วดูผลว่ามันถูกต้องเปอร์เซ็นต์โอเคไหมอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วถ้ามันโอเคก็เอาไปเทสนี่คือภาพรวมของ AI ที่เรียกว่าซูเปอร์ไวส์ก็คือมีข้อมูลให้แล้วก็มีคำตอบมาให้โมเดลด้วยนะคะค่ะ AI อีกกลุ่มนะคะจะเป็นอันซูเปอร์ไวส์นะคะก็คือ AI เนี่ยมันเรียนรู้ด้วยตัวมันเองยกตัวอย่างเช่นอัลกอริทึมการจัดแบ่งกลุ่มข้อมูลเคมีก็คือมีข้อมูลกระจายกันอยู่ให้ AI เนี่ยมาจัดกลุ่มโดยใช้เมตริกหรือว่าพารามิเตอร์ต่างๆนะคะส่วน Machine Learning นะคะที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ Neural Network มี input หลายตัวมีปัจจัยป้อนมาหลายอันมี network เป็นเซลล์สมองที่อยู่ข้างในคอยประมวลและเอาข้อมูลออกมาค่ะทางผู้บรรยายนะคะได้แบ่งออกเป็น2เคสของกรณีศึกษานะคะ
กรณีศึกษาแรกก็คือ forecast ใช้ข้อมูลที่เป็นสภาพแวดล้อมนะคะจากอดีตมาเป็นพื้นฐานในการสร้าง AI เพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นแบบจำลองการพยากรณ์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบจำลองการพยากรณ์ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมนะคะค่ะกรณีศึกษาที่2นะคะก็คือ detect ใช้ข้อมูลการเดินเครื่องหรือ machine learning เช่นเคมีนะคะมีข้อมูลเป็น real time ทุก1นาทีมี data จำนวนมากในมุม AI นะคะกว่าจะได้ที่ AI ที่ดีเนี่ยมันต้องใช้เวลานานคีย์สำคัญก็คือต้องทำการกรองข้อมูลเหล่านั้นให้เกี่ยวข้องกันมากที่สุดให้ได้ก่อนแล้วค่อยป้อนก่อนเข้า AI นะคะกระบวนการศึกษาประสิทธิภาพของไฟฟ้ามี2ขั้นตอนนะคะ1ก็คือดูข้อมูลเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกข้อมูลคัดสรรข้อมูลที่ดี2เลือกฟีเจอร์ที่สำคัญของข้อมูลก่อนเช่นดีเทคหน้าคนดูคิ้วดูตาดูจมูกดูปากหลักการประยุกต์ใช้ AI ด้านไหนก็ตามเนี่ยเน้นไปที่ข้อมูลต้องเลือกข้อมูลให้ดีนะคะเหมาะสมเกี่ยวข้องกับคำตอบที่ต้องการโมเดลก็จะมีประสิทธิภาพและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะค่ะในหัวข้อที่3นะคะบรรยายโดยดร.ประดิษฐ์พงศุขศิริถาวรกูลในหัวข้อของการประยุกต์ใช้ Machine Learning กับการวิเคราะห์กริดไฟฟ้านะคะเริ่มจากวิวของ Machine Learning ก่อนเลยก็คือ Machine Learning เนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์โมเดลที่จำลองความฉลาดของมนุษย์ที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมอย่างชัดเจนเริ่มตั้งแต่ปี1950เน้นการใช้ Data ไม่เน้นความรู้สึกประสบการณ์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะก็คือการรวมความฉลาดของมนุษย์สู่เครื่องจักรคือชุดโค้ดเทคนิคหรืออัลกอริทึมที่ทำให้ระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเรียนแบบพัฒนาและแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ได้นะคะMachine Learning นะคะก็เป็น subset ของ AI ทีนึงที่สอนให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยทำการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้ข้อมูลถ้าข้อมูลลุกขึ้นก็จะต้องมีอัลกอริทึมระบบเรียนรู้เชิงลึกหรือ Deep Learning นะคะซึ่งก็เหมือนวิธีการทำงานของระบบประสาทในสมองมนุษย์มาจัดการส่วน Machine Learning เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็น Data Science นะคะค่ะจากรูปนะคะจะเห็นได้ว่ามีโมเดลทางคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่หลากหลายรูปแบบMachine Learning เนี่ยมันเป็นการอัลกอริทึมจะมีการใช้ในการคัดกรองการจำแนกค่าเฉพาะค่าคำนวณตายตัวโมเดลต่างๆก็มีประโยชน์ข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างแอปพลิเคชันของ Nostradamus นะคะที่ใช้ Forecast AI ก็ใช้ Machine Learning ที่เป็น Neural Network นะคะ Cutter เนี่ยค่ะก็จะเป็นการจำแนก Deep Learning ก็จะเป็นเชิงลึกมากๆนะคะค่ะตัวอย่างการใช้งานจริงนะคะจากรูปนะคะเป็นโปรแกรมของ Nostradamus นะคะสำหรับโหลด Forecastingทำในช่วงพีเรียดสั้นๆนะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโหลดระยะสั้นก็จะส่งผลต่อความถี่และราคานะคะต่อมานะคะการใช้งานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Machine Learning ที่ใกล้ตัวเราก็คือมี Gate Frequency Monitoring นะคะหรือว่าจะต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง Gate Asset Health หรือว่า Asset Performance Management นะคะ APM ก็คือหม้อแปลงเนี่ยมันจะเมื่อไหร่มันจะซ่อมเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนดูค่าพารามิเตอร์นะคะต่อมานะคะเป็น Identify Grid Infrastructure in Satellite Imagery นะคะก็คือใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมโดนดูรูปร่างของอุปกรณ์ดูว่าเป็นอุปกรณ์อะไรนะคะต่อมานะคะจะเป็น Extract Information from Regulatory Document นะคะก็คือ Extract ข้อมูลทำซ้ำๆเหมือน Translate ของ Google เลยค่ะต่อมานะคะ Smart Home ก็คือควบคุมอุณหภูมิเช่น Nest นะคะที่เรียนรู้การเปิดปิดเครื่องปรับอากาศนะคะว่า7วันมีการใช้งานยังไงนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะก็จะเป็นการพยากรณ์การเกิดลมนะคะ ISO ที่เป็น Central Region ของสหรัฐอเมริกานะคะมีการนำพลังงานลมมาใช้มากขึ้นจากกราฟเนี่ยปี1999จนถึงปี2220เนี่ยใช้พลังงานเป็นอย่างไรดูได้นะคะจากกราฟที่เป็นปี2220เนี่ยแพลนไปถึง 8,000 เมกะวัตต์เลยแต่ว่าตอนนี้ยังโอเปเรตไม่ถึง 1,000 นะคะรูปขวาก็จะเป็นการกระจายของพลังงานนะคะค่ะตัวอย่างโมเดลเทสติ้งนะคะมีหลากหลายโมเดลเลย Data จากปี2017นะคะมีข้อมูลวันเดือนปีความเร็วลม 60% Data ก็คือการเทรนนะคะอีก 40% Data ก็คือการเทสนะคะพรีดิกไปข้างหน้า 3-4 วันนะคะจากตารางด้านขวาบนจะเห็นได้ว่า Error ที่เยอะที่สุดเลยก็คือ Linear Regression และตัวที่น้อยที่สุดก็จะเป็น Boost Fault Rate นะคะ 26.63% ตัวไหน Error มากนะคะกราฟมันก็จะกระจายตัวเป็นสีแดงนะคะเห็นได้จากรูปด้านล่างขวานะคะก็คือวิธี Linear Regression เนี่ยมันจะกระจายตัวมากเลยนะคะสีแดงค่ะเรามาดูที่ Machine Learning Variability Checklist นะคะคือเราต้องการอะไรถ้าเราจะเอามาใช้นะคะก็คือ1เป
เป้าหมายของเราคืออะไร 2. จำเป็นไหมที่เราจะต้องใช้ Machine Learning เพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่ออะไร 3. ปริมาณข้อมูลเนี่ยมันเพียงพอไหม 4. ขอบเขตของโดเมนที่เราต้องการเนี่ยมันประมาณไหน 5. ก็คือการจัดการข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะในการนำ Machine Learning มาใช้นะคะค่ะ Locational Marginal Pi นะคะก็คือการประกอบไปด้วย Energy บวก Loss บวก Congestion นะคะทำไมต้องใช้ Locational Marginal Pi หรือว่า LMP ตัวนี้ค่ะก็คือมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการ Operate ได้นะคะราคาก็สามารถผลักดันการลงทุนด้านการสื่อสารได้นะคะอะไรบ้างที่มีผลต่อราคานะคะก็จะมีอากาศโหลดการผลิตราคาเชื้อเพลิงแล้วก็ transmission outage แล้วก็ constraint นะคะซึ่งหัวข้อสุดท้ายเนี่ยจะมีผลเยอะที่สุดนะคะปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาก็คือ transmission outage และ constraint นะคะซึ่ง2ค่านี้เนี่ยมีความซับซ้อนมีความยากในการหาผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำจึงจำเป็นต้องใช้ machine learning นะคะเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ได้เลือกใช้วิธีการจัดกลุ่ม constraint clustering บนกริดไฟฟ้านะคะเราจะพบว่าคอนสเตนที่เกิดขึ้นเนี่ยคล้ายกันก็คือการเกิดคอนเจสชันบนกริดไฟฟ้าถึงแม้ว่าสายส่งหรือกริดไฟฟ้าแต่ละกลุ่มจะอยู่คนละพื้นที่ก็ตามเราก็สามารถวิเคราะห์และหาผลลัพธ์ได้ค่ะค่ะจะเห็นได้นะคะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากควรเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพหากเราโยนขยะเข้าไปนะคะมันก็จะได้ขยะออกมาซึ่งเราจะสรุปได้ว่า Machine Learning เนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้แค่มันทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะคะขอบคุณค่ะค่ะในหัวข้อที่4นะคะบรรยายโดยคุณวิวัฒน์วงศ์วิจิตรวาทการนะคะในหัวข้อของกรณีศึกษาโซลาร์ฟาร์มโซลาร์ฟูดตี้แล้วก็วินฟาร์มนะคะบริษัท Sky VIM เนี่ยได้คิดค้นผลิตโดรนหลากหลายรูปแบบกล้องที่ติดก็จะมี2เลนนะคะคือติดกล้อง Thermal Infrared แล้วก็ RGB นะคะสำหรับใช้ในพื้นที่กว้างเพื่อสำรวจพื้นที่แผงโซล่านะคะสำรวจเซลล์ของไดโอดและส่งข้อมูลไปนะคะโซล่าเนี่ยถ้ามันมีอะไรไปบดบังแสงเนี่ยอาจทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของแผงได้นะคะทำให้ต้นทุนของพลังงานที่ออกมาเนี่ยมันลดลงค่ะขอบคุณค่ะ